นเท่านั้นที่รักชาติกล้าประกาศทายท้าทำร้ายมวลมหาประชาชนมากมายดีใจกายปฏิวัติประเทศไทย11มกราคม2557ครับที่อัญโสดีประชาธิปไตยประเด็นที่เราต้องการเปิดตัวชัดเจนว่าเราสนับสนุนทีนี้การสนับสนุนเรามันก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่เรามองว่าองค์กรอื่นนั้นก็ได้ให้การให้กำลังใจนี่งานศิลปะเราก็ต้องการแสดงให้โลกรู้ว่าเราเนี่ยช่วยชูยกย่องและภูมิใจกับคนไทยแล้วเลยตั้งกระทรวงขึ้นมาแล้วก็มาทำงานภายใต้กระทรวงซึ่งมันก็คือการแสดงการเป็นกำลังหลักกำลังหมายถึงว่าก็คือองค์กรสำคัญองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมของฝ่ายประชาชนเนี่ยซัพพอร์ตเต็มที่แล้วก็ 100% แล้วก็เปิดหน้าอันที่สองก็คือผลงานเราเนี่ยเป็นศิลปินแต่ละคนก็มีมูลค่าเราก็เลยจัดการเพื่อที่เอาเงินมาช่วยแล้วก็ประสานสิ่งที่เราเน้นกันตอนแรกก็คือเราต้องการช่วยเหลือคนจนแต่ก็น่าถึงตอนนี้ก็น่าจะแบ่งกันสองกับสามให้ช่วยกันได้บ้างคือว่าคือตอนที่มันอธิบายไปถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยบอกไอ้นั่นก็แก้ไม่ได้ไอ้นี่ก็แก้ไม่ได้มันเป็นเรื่องหน้าสมมุติที่ว่ามันเป็นกฎสมมุติมนุษย์มันเป็นคนตั้งขึ้นมาทำไมมันจะแก้ไม่ได้แต่ไอ้สิ่งที่มันแก้ไม่ได้เป็นของธรรมชาติของมนุษย์ที่มันก่อกันมาเป็น5 6ล้านคน7 8ล้านคนอันนี้มันคือกฎธรรมชาติอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนยิ่งเรียนเข้าไปยิ่งเรียนเข้าไปก็ยิ่งไปยึดติดกับไอ้สิ่งสมมุติที่เป็นกฎสมมุตินั้นอย่างกฤษณมูรติบอกว่าแม้แต่ศาสนาสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งสมมุติที่ทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างความสงบสุขสันติสุขแต่ตอนนี้เรากลับใช้ในกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมาสร้างเงื่อนไขเพื่อสูบรัดอำนาจของตัวเองเอาไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานชิ้นนี้เนี่ยพยายามที่จะอธิบายว่าสิ่งที่มันเป็นกฎธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และบางทีเนี่ยเราก็เห็นว่าเราอาจจะมืดมนไม่มีหนทางแล้วกับการแก้ปัญหาจากระบบทักษิณเพราะงั้นเรากำลังมองถึงว่าบางทีต้นไม้ที่เราคิดว่าตายแล้วเนี่ยแล้วมันมีสีเขียวงอกออกมานิดนึงแค่มันก็เป็นมันจะมีใบพอเป็นสัญลักษณ์ความเจริญนะทางด้านจิตวิญญาณนะธรรมะนะในขณะเดียวกันให้เห็นไหมว่าเราเป็นชนกที่บินแสดงถึงสันติภาพการต่อสู้แบบสันติอหิงสาพระอาทิตย์พระจันทร์สื่อความหมายถึงกลางวันและก็กลางคืนนะการเวลาที่มันหมุนอยู่ตลอดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งโอนเอียงจะล้มมันมาจากนักการเมืองที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งดีที่จะทำให้ประ